ขอโทษครับนักมวยหรือนักเลงต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดของศึกวันไฟวันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเสียงดังๆต้อนรับกับนักมวยทีมเรสไม่ต้องต่อยแล้วดูมึงเต้นดีกว่าและเสียงดังต้อนรับกับนักมวยทีมรูครับผมกลับเข้าสู่การถ่ายทอดจังจังเฮ้ยท่านกลัวขนาดนี้กลับเถอะเขาไปกันหมดหรือยังนะยังอยู่มากันเยอะต่อยนักมวยทั้งสองทีมสู่กลางเวทีครับฟังกติกากับเดี๋ยวๆกี่พี่พูดอะไรเชิญนักมวยเข้ามากลางเวทีคือผมต้องเดินไปว่างั้นมาพวกเรามารวมกันครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังอย่าเบียดท่านผู้ชมก็คงจะตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าผมนะครับแข่งเล่นหัวเฉียบวันนี้เป็นการเกิดการระหว่างเก่งเชิญกรรมการจัดเชิญกรรมการจัดชาติเป็นกลางครับผมกูจะกล้าต่อยมึงไหมเนี่ยวางกติกาเลยครับตัดคะแนนตัดคะแนนตัดเลือกอะไรวะมึงทำไมไม่อยู่สุขเลยอะพักกันอีกหน้าครับต่อยยากพอเวทีชกเขาพูดอะไรหรือยังพี่เลี้ยงฟังเลยสมดุลครับมามาวันนี้เอาให้เลยบอกเลยใส่เต็มที่นะกี่สมัยน้องคือประวัติที่ก่อนพอจะต่อยอ่ะได้แชมป์ที่ไหนดีกว่าโถของผมนี่แชมป์ทุกรุ่นทุกสมัยที่ไหนบ้างฟลายเวทที่อังกฤษโอ้โนมิดเดิลเวทที่เนเธอร์แลนด์แบงค์ตับเวทที่นอร์เวย์ล่าสุดเลยทำไมแชมป์มวยทะเลที่สวนสยามฝั่งนู้นมีไหมฝั่งนู้นมีไหมเฮ้ยฮะจัดไปไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมตอนต่อยเป็นยังไงบอกเข้าไปนี่ของพี่เนี่ยนี่ไม่ต้องบอกเขาพี่ต่อยพี่สุพรรณเป็นไงที่สุพรรณนี่ไม่อยากจะคู่แข่งนี่ขนาดไหนคู่แข่งขนาดไหนคู่แข่งนี่ยอดนะตอนซ้อมตอนซ้อมเป็นไงเปิดตีห้าวิ่งขนาดไหนวิ่งหยุดซ้อมเป็นไงเป็นร้อยเลยโอ้ยอย่าลังเลเมื่อไหร่จะให้พูดเนี่ยมันยังไม่ใส่ได้ไหมไม่ต้องใส่หรอกใส่ใส่ใส่เออต้องใส่มันอันตรายกูยอมอันตรายมากกว่าใส่เนี่ยจะไม่อันตรายทันทีเลยใครไม่ดีกว่าใส่เบิ้มเจ๊กรรมการเช็คดวงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรติดตัวกูเนี่ยอะไรอ๋อโทษ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 ลืมเลยดีไหมWhoo!
ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนอ่ะคุณลองดูเลยมันไม่ใช่ว้าวพอดีเป้พอดีเป ก่อนจะชมการชกครับผมพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับโตดังมหาสนุกรอบจานรอบโลกจะพาคุณเดินทางไปค้นหาที่สุดของอาหารจานเด็ดนี่คือจานที่ทำให้เรามาทานร้านนี้ครับกับสุดยอดเมนูจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมบุกตะลุยครัวดังทั่วโลกที่คนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดพบกับมิตรภาพรอบจานและความอร่อยรอบโลกกับรายการรอบจานรอบโลกทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 ทางช่อง 3 SD ช่อง 28โตดังมหาสนุกเขาดูถูกหนูใจหายเหตุผลที่ต้องแบกว่าทำไมรถวันนี้มันหนักจังวะล้อหน้ายกขึ้นมาสูงกว่าแล้วเนี่ยมันหนักผิดปกติเหรอนี่นี่แน่รถมันหนักนี่กินลูกมั้งป่ะเนี่ยเออมันก็ทุกวันไม่น่าหนักทุกวันไม่นานโอ้โหพี่มึงจะพาญาติไปทอดกระถิ่นที่ไหนเนี่ยไอ้ที่มันหนักนี่น้ำหนักหรืออายุเอาไงทำไมก็ได้ให้รถมันเบาลงมึงให้ใครลงก็ได้นะจัดเลยจัดเลยเอาใครลงไปก่อนคนที่ไม่จำเป็นยังไม่มีธุระจำเป็นจริงๆอ่ะนี่คุณครับจะคุยกันอีกนานไหมเนี่ยทำไมธุระด่วนเนี่ยเฮ้ยผมจะไปโอนที่โอนที่ที่ดินเหรอที่นอนเมื่อคืนฝนตกที่นอนเปียกที่เราเปียกจะโอนไปที่อื่นท่านผู้โดยสารโดดพลาดทราบโปรดทราบโปรดทราบโปรดทราบขณะนี้รถไฟฟ้าจะตกรางภายในอีก5นาทีข้างหน้านะครับถ้าใครกลัวตายขอเชิญลงไปก่อนนะครับไปเร็วแล้วลงไปแล้วใครจะขับเล่าสรุปว่าจะตกรางจริงๆหรือเปล่าคะก่อนจะตกรางขอให้ดิฉันไปถึงที่สัญญากรรมก่อนนะครับเพราะว่าดิฉันจะไปทำหน้าก่อนนะคะเมืองไทยนี่แปลกทำไมวัวกระทิงพูดได้วะขันธนงเรียบร้อยแล้วไปเลยไปเลยไปจะแค่พร้อมนะรถออกนะรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันรถ BTS นะเว้ยมันจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไงเนี่ยรถ BTS มันวิ่งอยู่บนรางป่ะล่ะเออบนรางมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้ามึงไม่เล่นนี้มึงจะมีมุกไหมรถเลี้ยวซ้ายทางตรงรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถผ่านกิ่งไม้มีกี่มุ้งนะรถผ่านกิ่งอำเภอมึงจะหลบกันทำไมเอ้าไม่รู้ทำไมมึงอยู่ในรถไม่ต้องหลบอะไรทั้งนั้นรู้ว่ายิงตามไงเลี้ยวซ้ายทางตรงรถเข้าทางลูกรังทางนี้รถทางลูกรังทางเรียบทางเรียบไอ้โรคจิตไอ้วิปริตไอ้บ้ากามไอ้หื่นทำไมต้องมาแทะเล็บด้วยหรือว่ากูสวยเหรออะไรอะไรอะไรของมึง
เหมือนกันน่ะก็ใช่นะสิผีมองไม่เห็นผีเหรอว้ายขอโทษนะคะเป็นกระเทยแล้วมึงไว้หนวดไว้เข่าเพื่อที่ไว้หนวดไว้เข่าอ่ะกลัวพ่อจับได้ว้ายเดี๋ยวรุ่นมึงอ่ะพ่อมึงยังอยู่อีกเหรอเออใช่พ่อกูอ่ะตายไปแล้วที่กลัวพ่อจับได้คือพ่อตาคือพ่อตาเพราะพ่อตาจับได้ใช่กระเทยงามไส้มีพ่อตาด้วยโดนจับให้แต่งงานอุ้ยตกลงเขาเป็นกระเทยครับคุณผู้หญิงฮะโอ้โหอยากสวยก็สวยไปอ้าวตาน้องอะไรแกมานี่แล้วใครเป็นคนขับรถอ่ะฉันนี่แหละเป็นคนขับรถอ้าวแล้วตอนนี้ใครขับตอนนี้โกดังมหาสนุกกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseโดดังมหาสนุกค่าไฟจ่ายแล้วนะเจ๊ฉันว่าเจ๊นิมนต์พระมาทำบุญร้านบ้างเถอะนี่ตั้งแต่เช้าแทบจะแต่งกันเองแล้วนะเราสองคนเนี่ยชีวิตอภัพจริงๆนี่ก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นสมัยซาลอนเนี่ยเป็นต้อยซาลอนมาก่อนแล้วคนเดินไปเดินมามันอ่านต้อยสัมสอนถ้าร้านหนูไม่เจ๊งหนูก็ไม่มาเป็นลูกมือเจ๊หรอกร้านหนูเจ๊งเพราะอะไรหรือก็ชื่อหนูไม่เป็นมงคลพระบอกชื่ออะไรคะหนูชื่อจิมก็หนูชื่อจิมก็ใช้ชื่อตัวเองก็เป็นร้านเสริมสวยจิมคนไม่กล้าเข้าค่ะแขกไม่มีเลยเหงาเอ้ยเจ้ร้านนู่นมีแขกไม่ไปดูมันดิเจ้สวัสดีเจ้วิตายแล้วลมอะไรพัดมาถึงนี่มีทราบค่ะร้านติดกันแค่นี้ทำไมต้องให้ลมพัดวันนี้เธอสองคนแต่งตัวตลกแต่พอดีฉันไม่ว่าหัวเราะเจ๊ไม่มีเวลาคุยเมื่อคืนนอนกับตำรวจอะไรนะเมื่อคืนฉันนอนกับตำรวจนะไปนอนกับตำรวจมีความสุขไหมคะความสุขอะไรตำรวจนอนข้างนอกกูอยู่ในกรงเฮ้ยไปคุยที่ร้านเจ๊ดีกว่านี่นี่ถ้าอย่างนี้ยาวแล้วไปร้านเจ๊ลูกค้าไม่มีไปไหนหรือคนสมัยนี้เขาสวยเองหมดแล้วหาอะไรคลายเครียดดีไหมจะทำอะไรดีอุ้ยลูกค้าเข้าค่ะอะไรนะตัดผมแล้วมึงใส่หมวกมาทำบ้าแล้วตัดผมเนี่ยฮะตัดผมแล้วเออมันต้องโดนคนอย่างกูบ้างเออแค่นี้จะได้ตัดได้ตัดแล้วคะมีผมยาวมากเลยนี่สระมันยังลูกหัวมึงเด็กมากร้านเจ๊เจ๊จัดการเลยเฮ้ยนี่อยู่เล่นโดมิโน่ด้วยกันเลยมันต้องสี่ขามานี่มานี่มานี่โน่เอาลากเจ็ดอี้มาเก้าอี้มันเก่าแล้วนี่มาในเจ๊จะแกงป่าเหรอรู้ได้ไงอ่ะใครซอยกระชายมาเนี่ยเอามาเจ๊สามตัวจ้าแล้วแกกี่ตัวเอาสองตัวพอเอาถึงไปขายตัวนึงไงมึงเมื่อเช้าตัวนึงแล้วมึงไม่ตายแล้วก็เลยติดอ่างแหมมีพิรุธวิตาย
เอ้าลงสิอีนี่เอ้าไม่หงายแล้วไอ้เอ็นอันนี้มันโหดิไม่ต้องหนีเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่เฮ้ยไปไปฝั่งนี้อะไรฉันมาเก็บค่าไฟจ้ะตกใจนึกว่าลำตรวจซะสิตำรวจอาคมใช่ไหมเนี่ยนี่บำเรอใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยังเล่นลำตัดอยู่หรือเปล่าพอได้อยู่อ่ะอ่ะลุน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 อ่ะลุน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 เต้ลุนเต้บุรันใหญ่เฮเกล้ำมานาบุเพนำพาล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 าวันนี้เรามาเจอกันแม่พ่อคุณบ้าหรือเปล่าคู่มาเก็บค่าไฟแล้วชวนกูร้องเอาใจเข้าไปมาไปแล้วเร็วขอบคุณมากนะครับคุณขาอะไรจ๊ะอย่าฟังกรอะไรตะพัดนะคะคุณอ๋อเฮ้เอาเฮ้เฮ้เกี่ยวข้าวกันมานานนักเกี่ยวข้าวกันมานานนักเรามานั่งพักที่นาตะเพชรเฮ้เอาเฮ้เฮ้บ้านตะเพชรนักเรียนเข้าผัดเอาบ้านตะเพชรนักเรียนเข้าผัดบ้านตะพัดอยู่ข้างเวทเฮ้เอาเฮ้เฮ้ตะเพชรกระโดดตะพัดเอาตะเพชรกระโดดตะพัดจับตะพัดแล้วไปยัดข้างเวทเฮ้เอาเฮ้เฮ้ตะพัดกระโดดตะเพชรตะพัดกระโดดตะเพชรตาพัดกะลิโกตาเพชรจับได้เพชรแล้วไปหลังวัดขำขำขำใจหายหมดเจ๊ทำไมปล่อยเขามาเก็บแต่เดี๋ยวนี้เขามีจ่ายแบบออนไลน์แล้วใช่เจ๊เชยอ่ะทำไม่เป็นทีไลน์หาแดนเซอร์เนี่ยไวจังงานนี้นะไม่ต้องหนีค่าหนังค่าเขาเลยจะจะเลยจ่ายไปแล้วยังจะมาเก็บอีกเห็นไหมเนี่ยยังบ่นอยู่แมปเอาจริงๆเลยนะครับผมจะเข้าใจอะไรกันผิดแล้วล่ะครับคุณทำไมคุณเป็นอะไรเนี่ยตำรวจโอ้ยโล่งใจไปนึกว่าเจ้าหน้าที่เองฮะถ้าเจ้าหน้าที่คุณหนีแล้วใช่ใช่ครับจัดการเลยแต่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้าวรอแม่งสองเก้าอี้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วนึกว่าโปลิสผมเป็นสารวัตรครับไปโทษก็ไม่ใหญ่เท่าพ่อกูพ่อกูนี่บริเวณวัดเลยนะขอเชิญตัวทั้งสามคนเนี่ยไปที่โรงพักตอนนี้ครับคือคุณทำผิดนะครับคุณโดนจับครับพูดอะไรคะของกลางยังอยู่ในมืออยู่เลยเนี่ยนี่ฮะอ้าวโอ้โหเสียลงเลยของกลางนะของกลางยังอยู่ในมือเนี่ยไปโรงพักใช่ไหมอะไรไหนก็นี่ไงครับนี่พี่ไปโรงพักเลยเอาไปเลยค่ะคุณจะไปไหนพี่ไปโรงพักเลยเดี๋ยวเลยผมไปโรงพักเรื่องอะไรเอ้าของกลางอยู่ในมือคุณนี่คุณใครไปไปเลยเนี่ยคุณโดนจับครับของกลางอยู่ในมือใครคนนั้นโดนจับครับโดนจับอ้าวเอาไปไหนตามไปไม่ได้ตามจับไม่ได้หรอกนี่ไปไหนไปโรงพักครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคุณตำรวจถ้าคุณเอาเขาไปอ่ะคุณได้เรื่องขั้นเลยนะคะฮะทำไมบอกว่าคุณได้เรื่องขั้นกันเลยนะจะเลื่อนได้ไงแค่จับคดีโดมิโน่มันไม่ใช่แค่โดมิโน่อย่างเดียวค่ะอะไรอีกในรถก็มียาเอาเอาไปโกดังมหาสนุกพบประชาชนแล้วตอนนี้นะครับพวกเรายังอยู่กันที่ศูนย์การตลาดดอกไม้ปลาคลองตลาดใหม่พี่ครับพี่ฮะพี่จะเป็นอะไรพี่จะเหินเรื่องอากาศใช่ไหมไม่ฉีกแนวกันหน่อยไงซ้ายมือของผมนี่คือคุณพี่ส่วนคุณน้องชื่อเน่งครับชื่อเน่งเราจะให้หานะครับสิ่งของหรืออะไรก็ได้ที่มีกลิ่นหอมเอ่ยมาคนละหนึ่งชื่อ1 2 3เริ่มครับมะลิปี๊บน้ำปลาน้ำหอม1 2 3แพ้ไปเลยครับนะฮะขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านนั่นคือยาจุดกันยุงเลนเจอร์สเกาวันน้อยไล่ยุงไกลนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับและสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้ชนะนะครับเราก็มีนะครับของรางวัลมอบให้นั่นคือบัตรที่พักนะครับชาสารักไทยรีสอร์ทจังหวัดแม่ฮ่องสอนเย้ชุดทำบุญ
เครื่องสังฆทานเข้าวัดเข้าวาทำบุญบ่อยๆจะได้ขายกับข้าวและกับข้าวดีๆขอบคุณนะครับผู้ร่วมสนุกกับเราทั้งสองท่านนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับพวกเราจะไปกันที่ตลาดไหนแล้วไปเจอคุณกันที่ไหนวันนี้พวกเราทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ